เราเนี่ยให้กัญชาอยู่ในบัญชียาเสพติดมานานเราก็เลยไม่ค่อยได้มีประสบการณ์การใช้มากคือมันไม่เหมือนสมุนไพรทั่วไปที่แบบหยิบขึ้นมาแล้วมีหมอพื้นบ้านมีหมอแผนไทยมีหมอแผนปัจจุบันรู้อันนี้มันไม่ใช่เหมือนกับแบบเรามาเริ่มใหม่อะคือจริงๆเราอยากส่งยาให้ผู้ป่วยแต่ว่ามันติดว่ายาเนี้ยเป็นยาเสพติดสิ่งที่เราทำควบคู่กันไปตอนนี้ค่ะก็คือเราก็พยายามดึงข้อมูลผู้ป่วยมาวิเคราะห์ค่ะมันน่าจะช่วยเรื่องคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยได้ดีคือผู้ป่วยแบบบางคนที่แบบโอ้ปวดนอนไม่ได้เลยเนี่ยเขาก็นอนหลับได้ดีขึ้นค่ะแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็คือเป็นกลุ่ม palliative care คือกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งอะค่ะก็พวกนี้ก็ทำให้คุณภาพชีวิตกินข้าวได้นอนหลับเยอะคือธรรมชาติของยาใหม่เนี่ยหมอเขาก็จะแบบยังไม่มั่นใจในการจ่ายก็จะน้อยแต่ว่าคิดว่าปีหน้าเนี่ยพอหมอที่แบบเริ่มมั่นใจแล้วอะเขาก็จะจ่ายถ้าเกิดสมมติว่าสุดท้ายของชีวิตเนี่ยมันไม่มีทางเลือกอื่นแล้วอะค่ะกัญชาก็น่าจะเป็นคำตอบให้กับผู้ป่วยได้เราทบทวนข้อมูลทางวิจัยมาแล้วก็เราใช้กับผู้ป่วยเราเนี่ยก็เห็นชัดเลยว่าเรื่องคุณภาพชีวิตเนี่ยมาเป็นแบบหนึ่งผู้ป่วยกินข้าวได้นอนหลับปวดลดลงแล้วก็ไม่เป็นภาระญาติมากยากัญชาของเราตอนนี้ที่เรามีอะค่ะเป็นสารสกัดกัญชาที่มี THC เด่นซึ่งประเทศไทยตอนนี้มีรูปแบบเดียวก็คือเป็นรูปแบบน้ำมันหยดใต้ลิ้นแต่ถ้าในต่างประเทศก็จะมีรูปแบบเยอะกว่าเราเช่นหมากฝรั่งหรือว่าเป็นยาพ่นเป็นอะไรเงี้ยแต่บ้านเรายังมีแค่รูปแบบนี้นะคะทีนี้ยากัญชาที่ตอนนี้มีในระบบบริการสุขภาพคือเป็น THC เด่นใช้อยู่ในหลักๆ2โรคนะคะก็คือ palliative care นะคะเป็นระยะท้ายๆนะคะถึงแม้ผู้ป่วยไม่ติดเตียงเราก็จ่ายให้ก็มีนะคะกับอันที่2ก็คือโรคปวดที่แบบใช้ยา 2-3 ชนิดมาแล้วไม่ได้ผลนะคะคือพวกเราเนี่ยมองเรื่องความปลอดภัยก่อนคือยาเนี่ยกินแล้วไม่หายไม่เป็นไรแต่ต้องไม่ตายหรือว่าไม่พิการแต่ประชาชนเนี่ยจะมองเรื่องประสิทธิผลก่อนเลยกินแล้วมันหายนะหมอมันนอนหลับแต่บางทีมันปลอดภัยหรือเปล่ามันอาจจะไปทำลายตับทำลายไตหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ยังไม่มีคำตอบไม่มีข้อมูลเพราะฉะนั้นเองเนี่ยที่เรายังไม่รู้จักยากัญชาเนี่ยดีพอเนี่ยเราก็ควรจะให้อยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์แต่ถ้าสมมติว่าเราใช้ต่อเนื่องมีงานวิจัยมีการใช้เรามีการถอดหรือสังเคราะห์ข้อมูลที่แบบเก็บอยู่ในดาต้าเบสของกระทรวงหรือที่ไหนของโรงพยาบาลออกมาแล้วแบบเฮ้ยมันใช้โรคนี้ได้ใช้ขนาดเท่านี้เลยนะหรือปรับขึ้นไปเท่านี้ถ้าปรับแล้วเจอไซด์เอฟเฟคหรือผลข้างเคียงแบบนี้ให้ลดถ้าเรามีข้อมูลแบบนี้ชัดเนี่ยอันเนี้ยประชาชนอาจจะเอาไปใช้แต่ไม่ใช่ตอนนี้ยิ่งรู้จักเขามากก็ยิ่งรู้สึกว่าเขาซับซ้อนบ้านเราเนี่ยยังพูดแค่ THC CBD ต่างประเทศพูดไป10กว่าตัวแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเมื่อถึงวันนั้นเนี่ยเรามีข้อมูลมากพอก็อาจจะผลักดันให้ประชาชนใช้เองก็ได้แต่ณขณะนี้พอเราไม่มีข้อมูลความปลอดภัยเนี่ยภายใต้การดูแลทั่วโลกก็คือยากัญชาที่มี THC เป็นส่วนประกอบเนี่ยการให้ผู้ป่วยไปซื้อเองเลยต้องผ่าน prescription หรือใบสั่งยาเพราะฉะนั้นการทำงานของภาครัฐก็คือคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภคถ้าเห็นว่ามันมีรายงานความไม่ปลอดภัยหรือมีแนวโน้มแล้วจะเกิดความไม่ปลอดภัยเขาก็คุมไว้ก่อนเมื่อวันหนึ่งที่มันมีความปลอดภัยมีอะไรเขาก็ต้องผลักออกมาณวันนี้เราสู้กันเรื่องข้อมูลทางวิชาการอยู่แล้วถ้ามีข้อมูลแล้วไม่เอาออกมาก็ภาครัฐก็อยู่ไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะ